สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะสาธิตการใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะจะใช้ของ The Wendt รุ่นนี้คือ Watercolor 72สีนะคะแล้วก็มีสีไม้ธรรมดาที่กันน้ำก็ใช้รุ่น Studio ก็รูปที่จะวาดก็จะเป็นรูปดอกกุหลาบในแจกันจะวาดรูปนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีสีนะคะสีไม้ระบายน้ำสีไม้ธรรมดาถ้าไม่มีสีไม้ธรรมดาเราก็ใช้สีไม้ระบายน้ำอย่างเดียวไปได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะคือจะใช้สีไม้ระบายน้ำเป็นตัวร่างสีเลยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลย